สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหม่อมสองสิงในรายการคนคุยข่าวนะครับนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของเมื่อวานเนี้ยเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับที่อําเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งก็ยังยังมีสสหญิงนะครับชื่อสสนกนะครับหรือสสธนพรสมทองแดงนะครับแกก็ได้ลงภาพบอกว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัตินะครับ เราจะเห็นจุดอ่อนของผู้นําประเทศนะครับสอสธนพรแกก็ขพูดออกมาทุกครั้งต้มีเรื่องอะไรแกก็จะนําเสนอนะครับ <_ t ap os> ผมเห็นาภาพอันนี้ถือว่าที่เก๋เระโลกแกนอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติเราจะเห็นจุดอ่อนของผู้นําประเทศนี่จริงครับคนเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นของจริงนะครับถ้าเราไม่เห็นของจริงเราก็ไม่สามารถจะรู้นะครับมันเผื่อว่าคนเรามต้องมีประสบการณ์แต่อันนี้มัน บางครั้งเนี่ยมันเสี่ยงไปนะถ้าไอ้ของจริงอย่างเงี้ยบ่อยๆโดยที่รัฐไม่ได้มีการเตรียมการนะครับพอพอมีเกิดเรื่องแล้วถึงจะเข้าไปจัดการอย่างเงี้ยเกิดความเสียหายนะครับสมัยนี้เหตุอุบัติเหตุการเกิดการอุบัติเหตุการประมาทเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ถ้าเราไม่ประมาทถูกไหมครับแต่อันนี้พอมีเรื่องก็มีกันไปพอเกิดมีการระเบิดมีการเสียชีวิตก็มาหัวหายแล้วล้อมคอก ตอนนี้โรงงานแต่โรงงานที่เป็นเกี่ยวกับสารพิษทั้งหลายใน,ในจังหวัดสมุทรปราการก็หนาวหนาวร้อนร้อนแล้วครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีการไปตรวจสอบว่าโรงงานนี้ถูกต้องอย่างไรแต่สักพักคนลืมก็หายไปอีกครับเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องนี้มันมันไม่จะแก้ยังไงครับเพราะโรงงานเขาจะย้ายหรือจะลื้อมันก็ลําบากเพราะว่ามันเกิดจากการอนุมัติของหน่วยงานเขามีการอนุมัติมีแรไปจนหมดแล้วแล้วต่อหลังจะไปให้เขาไปไหนเนี่ยมันก็บางทีมันก็ไม่เป็นธรรมเขาอ่ะนะ แล้วการย้ายโรงงานไปเนี่ยคนงานมันก็ต้องย้ายตามไปเกิดปัญหาเยอะแต่มีวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาไนดะ้ก็คือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงนี่ครับสิ่งสําคัญนะคนเราอย่างโรงงานเนี่ยเก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขาสามารถที่จะป้องกันผักขี้ัยได้ไหมมีแผนนะถ้าเกิดเพิงไม้หรือว,ว่าไสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยมลภาวะเนี่ยจะมีปัญหาไหมตรงนี้ หน้าที่ของกรมโรงงานนะครับแล้วมนผมวิ่ต้องไปตรวจสอบไม่ใช่้องร้อยประชาชนร้องเรียนร้องเรียนมันเงียบพอเขาเรา่ตรวจสอบหน่อยก็เงียบแผนที่ต้องหาทางแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขมันมันเกิดเรื่องมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบใครโยนกันไปใครโยนกันมาอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเว้หน่วยงานเดี๋ยวมีหน่วยงานนน่นหน่วยงานนี้นะครับแม่งแคังธรรมดัดย,ยังมาเลยเมื่อวานนี้ใช่ไหมมาก็ต้องมาชีนน้นู่นที่นี่ใช่ไหมต่างการ มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของนักการเมืองนะครับคนเราเนี่ยคนเราทํามากทําน้อยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับการที่เราจะทําอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ไปขโมยซีนใครนะครับไปําหน้าที่ของเราเราไปสั่งการในหน่วยงานของเรานี่ก็ถือว่าเออสปิริตนะครับไม่ใช่ตัวเรื่องเขาเกิดมาจนเขาถามหาถึงจะมาแต่อันนี้ที่ภัยพิบัติที่เกิดที่ตะบูประการเนี่ยมันร้ายแรงและตอนเนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากเพิงสงบแล้วเนี่ย เอ่ ه, พวกสารเคมีเนี่ยมันจะนั่นต่ออันตรายไหมถ้ามันลงมาในแหล่งน้ําแล้วเกิดเอาไปนําเอาไปบปริโภโขึ้นมาทํายังไงนะครับหน่วยงานนี้จะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็กรณีของที่เมื่อวานเนี่ยผมก็ไปเจอภาพของในโซเชียลนะครับของคุณตูนันทิดาที่เขาบอกว่าเขาไม่เล่นตัวเชื่อไม่เป็นนะครับเพราะไม่รู้ก็จึงไม่รู้ว่าเขาที่พี่ประชาชนในเชียลที่ เยียนโจมตีว่าทําไมไม่มาโผ่ในเหตุการณ์ไม่มาไม่มาช่วยนะครับผมก็ได้นําภาพนะครับภาพจากที่เขาเคยพูดที่เขาแต่งตัวสวยเนี่ยนะแล้วก็กับภาพที่ผมเจอเขาเมาื่อวานเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเขาแบบภาพที่เจอในที่เขาลงในจซเชียลเนี่ยโอ้โหภาาเขาสวยนันทิดาน,นี่สวยแต่อีกภาพหนึ่งแบบเหมือนกับคุณยายคุณป้าเลยนะครับซึ่งมันแตกต่างก,กันมากซึ่งมันกลายว่า การเมืองเราเนี่มันเป็นเรื่องของสตอรี่ไหมเนี่ยเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ผลงานของเขานะครับประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าการที่เขามาเนี่ยยิ่งหายไปไหนแล้วเ็าตอบให้ประชาชนและมีการดูแลประชาชนอย่างใกล้ถึงใช่ไหมให้คิดยังไงนะครับนี่คาตอบถ้าเกิดเขาดูแลประชาชนอย่างดีประชาชนก็คงไม่ว่าเขาหรอกครับเพราะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีทุระป่าปัง นะครับแต่ถ้าเกิดดูแลแล้วเออไม่ได้มาก็ยังส่งหน่วยงานมาช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันทันกับเหตุการณ์ตรงนี้ประชาชนก็ไม่ว่านะครับต่อไปนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับที่หน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสสสสสจนะครับแล้วก็อะไรหลายๆที่อยู่ในเกี่ยวกับองค์การบริหารทั้งหลายเนี่ยอบตอบจอเนี่ยจะต้องดูแลในพื้นที่ของตนนะครับอย่าไปมองเรื่องผลประโยชน์มาก,ก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะครับ เรื่องสาวกินาลีก็กำลังเข้าสู่กระบวนการของปปชนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ไปที่สภานะครับก็ผมเข้าไปนั่งฟังของคณะกรรมาการปป,ปชของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวสนะครับแกก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องเชิญมาสอบสวนนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับสาวไฟนารีเนี่ยมันมันเป็นมายอย่างไงนะครับเขากำลังสอบสวนแล้วตอนนี้หน่วยงานปป,ปชหลายหลายหน่วยก็กำลังเริ่ม เกี่ยวเรื่องการทุจริตนะครับว่าเสาไฟเนี่ยทำไมมันมีเกินความจําเป็นนะครับเหมือนกับอย่างที่ดกรกรมลเนี่ยเก็เได้พูดผมได้อ่านแล้วผมชอบนะเมื่อเมื่อมาวานเนี่ยผมก็ได้นําออกอากาศไปรอบแล้วเดี๋ยววันนี้ผมเอาเอาอ่านให้ทีมันดีคนสมุดประการจะได้กันมันโดนนะครับรวมไอ้โดนอันนี้มันโดนไปถึงนายกอจัยวะปจอ,จอแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนี่เขาพูดถึงแบบ คเวอร์หมดเลยนะครับพูดถึงหน่วยงานราชการนะครับว่ามันเป็นมาย่งไงนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเขาชื hmm. ่อคุณกมลน,นะครับกมลก,มน,ก,ม,นก,ม,นกมนตระกูลกมลกมนตระกูลเขียนไฟไม่ใหญ่ซอยกิ่งแก้วสะท้อนชัดรัดใช้งบอย่างเหลวแหลกเห็นไหมครับเขาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเด็กอ่านก็เข้าใจ ใครอ่านก็เข้าใจผมอ่านนี่ผมโดนใจมากเลยเพราะว่าเกี่ยวเรื่องเสาไฟกินนาีวันนี้เขตพื้นที่ของผมด้วยนะครับมีคนเนี่ยเาเรียกอะไรนะถ้าสมมติไงเป็นการชุจรลิตหรือเป็นการคอร์รัปชันโดยนโยบายนะครับซึ่งมันถี่มากถ้ามันเกิดมันทําเพื่อประชาชนจริงๆก็ไม่มีใครก็ไ่้หรอกครับแต่สิ่งอื่นเห็นไหมเครื่องบันเทาสาธารณภัยทั้งเยอะทั้งแยะไม่มีมีแต่เสากินนาีแล้วก็มียักษ์ย,ออยืนอยู่เห็นไหมละครับ สวยงามแมแต่ความปลอดภัยไม่มีเ่าชาวต่างชาติเกิดมีชาวต่างชาติมาเสียชีวิตอีกเพราะไอ้โดนสารพิษตรงนี้เข้าไปหรือระเบิดด้วยจะทำอะไรนะครับใครจะรับผิดชอบนะครับกินนารีคงเอาไม่ไหวนะครับยักษ์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คงสำลักควันนะนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอ่านายกมลน,นะครับกมลตระกูลนักวิชาการอิสระนะครับได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกซอยกิ่งแก้วบางพีจังหวัดสมุทรปราการจนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าไฟไหม้ใหญ่ซอยกิ่งแก้ว21เขตราชาเทวะที่มีการสร้างเส,สากินดลีจำนวนมากในประเทศไทยสะท้อนการใช้งบป,ประมาณอย่างเหลวแหลกนะครับไฟไหม้โรงงานโฟมที่ซอยกิ่งแก้ว21 มีความรุนแรงเพราะมีสารเคมีอันตรายต่อชีวิตหลายประเภทแต่กองทัพมีทรัพยากรและเครื่องมือมากที่สุดกับไม่ได้ถูกระดมสัพท์พกำลังมาช่วยแก้ไขในปัญหาร้ายแรงครั้งนี้ภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสี่ยงชีวิตทำงานอย่างกล้าหาญฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงสะท้อนถึงการไม่ใช้ไม่ได้ใช้งบประมาณในเรื่องที่สำคัญ ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตัวเองขาดเครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้อาสากู้ภัยมาช่วยแทนที่จะมีเจ้าที่ประจำเป็นมืออาชีพงบท้องถิ่นถูกนำไปใช้ในด้านเสากินาลีอย่างน่าเศร้างบประมาณทางด้านทหารถูกตั้งขึ้นมาจำนวนสูงมหาศาลทุกปีในภาวะที่ไร้ศัตรูคู่คามจึงถ้ากับซื้อแสเหล็กมาโยนทิ้ง พอซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แทนที่จะจัดสรรแบ่งมาจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์กู้ภัยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอุปกรณ์ความปลอดภัยของเจ้าที่ดับเพลิงให้มีมากพอและพร้อมเพียงนอกจากนี้ยังจะท้อนถึงระบบราชการที่ล้มเหลวของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจตาตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน ว่ามีมาตรการทําตามระเบียบของกรมโรงงานและตามระเบียบของด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นประจําหรือไม่นะครับโซนนิ่งที่แยกโรงงานและธุรกิจบางประเภทออกจากเขตที่อยู่อาศัยและเขตเกษตรกรรมและการประมงเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยในประเทศโทษนะครับเรื่องแบบนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วล้ลวนทํากันทั้งสิ้นแต่ผู้นํานักการเมืองและสมาชิกรัฐสภาที่ นอกจากกินเงินเดือนและค่าตอบแทนสารพัดอันสูงริ่วมีงบเดินทางไปดูงานประเทศที่เจริญแล้วทุกปีเป็นว่าเล่นแต่แต่มัวมังุมมังาหลาทำอะไรกันอยู่ครับเวลามีม็อบกับสามารถระดมทหารตำรวจมาเป็นพันคนทันทีมีเบีย้ยเลี้ยงจ่ายมีรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนที่มีประสิทธิภาพ ฉีดน้ําแรงดันสูงแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เห็นในสถานการณ์คอขาดบาดตายของไฟฟ้าของไฟไหม้โรงงานที่มีสารเคมีอันตรายต่อชีวิตประชาชนในครั้งนี้มันน่าเศร้านะครับประเทศไทยเห็นไหมเขาพูดถึงจะท้อนให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเวลาาไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครที่แบบนั่นเลยนะครับพอมีไฟมันไหม้แทนที่เขาจะแบบระดมสรรพะกำลังนะครับเหมือนกับเวลามีม็อบเห็นไหมฮะ ทหารตำรวจตะเบนชายแดนรีบมาทำเนียบรีบมาป้องกันแล้วมาก็สเสียตังค์นะครับต้องเสียเงินเสียทองมีเสียบีลงไปเลี้ยงให้อีกเยอะไปหมดเลยนะครับผมนึงบอกเลยครับว่าเนี่ยที่เขาเขียนและสะท้อนไม้หเห็นแบบนี้มันมันโดนไหมครับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นระดับผู้บริหารของประเทศเนี่ยต้องพึงพึงลึกเรื่องพวกนี้ไว้ดีนะครับฟังเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับ ถ้าประชาชนเนี่ยเขามีการพูดถึงและท,ที่ที่ผมเอาเอาเอา,เอาคําที่เขามาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นคําที่แบบโดนใจคนเลยนะครับเพราะว่าพองคำพวกนี้เนี่ยการที่จะเขียนหรือว่าวิจารณ์ออกมาเนี่ยมันโดนนะครับเหมือนสาวกินารีนะครับใช่ไหมที่เขานายธงชัยโน์มินบอกว่าจะทําเพื่อความสวยงามเพราะมันติดกับสนามบินตัวรุณภูมินะครับทําเพื่อให้มันแบบ ชาวต่างชาติได้มาเห็นนะครับแ,แถวย่านราชเทวะนะครับสวยงามมันสวยไหมครับเป็นไงครับเอาไปลงหมดแล้วมีมีรถด,ดับเพลิงไหมมีอุปกรณ์ไหมพอไฟไหม้ขึ้นมาไม่ลืมคิดครับเขาลืมคิดเรื่องนี้แค่เขาถือว่ามีหน่วยงานดับเพลิงเงยะๆแต่นี่มันไม่ใช่เพลิงไหม้ธรรมดามันเป็นเพาิงทีเ่เป็นเคมีคอลนะครับสารที่มีลแล้วมันสาอันตรายนะครับคุณดูด้วยครับเดี๋ยวผมนลกภาพเลยเฮ้ยสมัยตอนที่ระเบิด ของอเมริกาที่ไปถล่มญี่ปุ่นนะครับฟูจิยาม่าเห็นไหมครับขึ้นดาแบบอันนี้มันคล้ายกันเลยเฮ้ยทำไมมันคล้ายกันเลยวะเนี้ยนะแต่นั้น,นมันสารกำมรันษภาพบางสีมันกว่าจะดับไปแล้วหลังจากนั้นไปไหมครับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่โดนระเบิดนียเป็นโรคเป็นอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอาจแม้กระทั่งไม่พอแล้วผูกปลาพูกสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็โดน,หนเห็นไครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่าง นะคคุณวงชัยโนโมินก็คิดว่าโอ้ยสาวกินรีนะครับเป็นที่หน้าตาของจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทําเพื่อให้ชาวต่างชาติเขามาเขาผ่านเฉยเนะครับคุณต้องมองถึงประชาชนในพื้นที่นั้นซึ่งสาวกินาลีนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับไอ้เขาเรียกอ,อะไรนะคิงได้เนี่ยที่เราพวกผมนี่เคยไปร้องเรียนสมัยนี่ที่ช้าง,งมาวาัววายนี่หลายปีมาแล้วตั้งแต่ปีห้าเจ็ดที่ผมจำได้ ก็ยังไม่มีลผลสผลเลยไม่มีการตรวจสอบตรวจสอบก็ยังไม่เสร็จเนี่ยเพิ่งจะมาดังขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วดังยังไม่พอแทนที่จะสำนึกครับหยุดไม่หยุดครับอนุมัติเพิ่มต่อนี่ครับเขาถึงบอกครับคนเรามันต้องดูว่าเออคุณไปดูเดี๋ยวพื้นที่เดี๋ยวเอาไปไว้ในป่าตามคลองเลี้ยงงันทียิบเลยนี่แล้วยังผมยังเห็นเนี่ยแถวบ้านผมมีก็มีนะครับการสร้างถนนถนนนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมัน การสร้างถนนเนี่ยจะต้องให้คนที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์แต่กลับว่าไม่ได้ใช้นะครับไป,ไปเอื้อประโยชน์กับโรงงานเนี่ยซอยบ้านผมทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์สร้างเสียเงินเสียทองนะบงบปอปตอเห็นไหมครับแต่ประชาชนไม่ได้ใช้คนที่ได้ประโยชน์คือโรงงานนี่นะครับอย่างนี้เขาไม่เรียกทุจริตแล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนะครับและบางที่เ่็นไหม เป็นหลุมเป็นบอ่อก็ไม่ทําไม่มีงบแต่ชีงบที่เขาไม่ต้องการดันไปยัดเยียดนะครับก็ถึงบอกไงสมุดปราการเนี่ยเป็นเมืองโคตรโกงนะโกงแต่เลือกตั้งนะครับโกงบอาบ,บาดน้ําเสียเห็นไหมคนโกงก็นหนีไปแล้วนะโกงเลือกตั้งเนี่ยติดคุกตีเล้าออกมาแล้วคนก็นยังไปกราบไหว้นะครับมานะอ่านลงไม่ได้อหเมีลงต่อสังคมบ้านเราเนี่ยมันวิปริตไปแล้วครับสมุรประการทําไมนะครับ ยังชอบคนมีตังค์มีเงินเอาเงินไปซื้อเสียงคนก็รับแล้วก็ลงแล้วทำอะไรล่ะครับสิ่งที่ได้เห็นไหมล่ะรับตังค์รับเงินรับทองนะคนเราบ้านเราต้องได้คนที่มีความรู้มีองค์ความรู้ไม่ใช่ต่อไปแกไม่ได้เดี๋ยวลูกลงเว้ยเนี่ยผมบอกได้เลยเดี๋ยวต่อไปลูกสาวนันทิดาก็ลงต่อนะครับลงการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์นะสาวไฟลงก็ได้ <_ an> ช่ไหมเพราะรุ่นก,นก่อนๆก็ทําไว้แล้วประชาชนไม่คิดจะลงโทษคนพวกนี้บ้างเหรอครับคนที่ดิโกงบ้านโกงเมืองนะครับพรโกงไม่พอมันโกงทั้งอ,อปจอไปพอไม่ไปต่ออบอออตอ,อ,อกตีอออก,อออกอใช่ไหมทุกคนก็จะมีโปรเจกต์ใช่ไหมเขาเขาเรียกโกงโดยงบประมาณหรือโกงในไอ้เขาเรียกตามโกงงบประมาณหรืองหลักไอ้พวกหลักการทั้งหลายใช่ไหมพวกเนี้ยมันตามนายโยบายมันก็จะมีหลักการ ว่าระเบียบเป็นยังไงเขาจะมีคนที่เป็นนะแต่ผลที่ตามมาเนี่ยประชาชนมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับนี่ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้หน่วยงานแต่และที่ก็ย,ยังกินกินกันหัวกันหัวประมูลอะไรหลายเรื่องนะครับอย่างดูตัวอย่างเนี่ยผมก็ำลังจะรอดูเนี่ยเสาไฟกินรีเนี่ยแล้วก็มียักษ์อีกตัวที่เขาบอกตอนนี้มันเกิดอาเพศนะครับที่สมุรปราการเนี่ยแม้พราวเสากินรีมีไฟไหม้ตอนนี้ยังไม่พอนะครับ มันมาไหมต่ออีกแล้วราชกะบังเขตติดต่อกัอนนะครับนิโคมุสากรรลรากระบังหลังจากความมวยมันหายความไฟาหม่อีกแล้วนะครับที่ราชกะบังเกิดมีไฟลุกขึ้นมานะครับมีโรงงานแต่เพอเอิญอันนี้อาจจะไม่ถึงขนาดรุนแรงก็สามารถจะควบคุมได้เมื่อวานนี้เองนะครับเพิ่งคราวนี้กําลังเขากําลังนัวกันอยู่กับไฟไหม้ของอที่สุบุตรการตอนนี้ก็มาเจอไฟไหม้ของ อะไรล่ะครับของนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็โอ้โหคนก็เลยมองเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าที่สมุทรปราการนะเพราะมันเขตเนี้ยมันเป็นเขตที่ต่อเนื่องนะครับเราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยนำมานำ,นำเสนอให้ฟังว่ากรณีอย่างเงี้ยที่ว่าไฟไหม้แล้วก็มันเกิดจากเจาก้จาที่โรงงานไหมเกิดจากอะไรไหมตรงนี้เขาก็เลยต้องมานำเสนอว่า เราจะแก้ปัญหาเรื่องไฟไหม้ที่โรงงานนี้ได้ยังไงนะครับผมนึงบอกเน่ว่าตอนนี้สม,มุดประการก็เริ่มตื่นตัวนะครับแต่แต่ที่ราชบังก็โชคดีหน่อยไม่มีผู้เสียชีวิตและพอดีเป็นจังหวะจังหวะงานเลิกพอดีก็อบะยบะคนงานได้ทันนะครับเดี๋ยวพอเครื่องสงบก็ทอนโรงงานที่าที่เขาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเครียอะไร ทำผลิตภัณฑ์ส่งโรงแรมพวกสบ,บู่น้ำหอมอะไรเงี้ยตามโรงแรมใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเหมือนกันนะครับมันทำไมช่างบังเอิญนะเคมีข้อคล้ายๆกันแต่ว่ามันคงไม่แรงเหมือนกับมิงตี้นะครับเนี่ยมิงตี้ที่สมุบบรประการเนี่ยจะต้องมีคนแบบโอ้โหจําไปกันจนตายนะครับเพราะชื่อกระเพาะเหมือนะมิงตี้จำง่ายนะครับแต่ตอนเนี้มิงตี้ไปแล้วสิ่งที่ตามมาอะไรครับค่าชดเชย หาตอบแทนหรืออะไรเดีด๋ยวจะต้องจ่ายยังไงนะครับแลือการที่บ้านความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินนะครับต้องประเมินกันยังไงก็ต้องรอให้ฝ่ายเกี่ยวกับประกันนะซึ่งมีอยู่400ล้านจะพอไหมนะครับผมว่าไม่น่าจะพอผมว่าได้จะเป็นพันพันนะครับเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปคนก็ต้องไปร้องเรียนนะครับไปขอเงินขออะไรนะต้องไปแจ้งความประสงค์แล้วตอนนี้หน่วยงาน เกี่ยวกับการภัยเขาก็เริ่มมาตั้งโตแล้วใครที่ได้ฟันเดอร้อนแต่นี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่ามันไปแจ้งแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเลยไหมโดยเฉพาะในคนงานเนี่ยตกง,งานเลยนะตอนนี้โรงงานไม่มีปิด้า้็ปิดโรงงานเลยจ้องจ่ายเงินยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นชาวต่างชาติด้วยอ่เขาก็ต้องรอตังค์เหมือนกันนะบางคนเราบางคนบางทีเป็นชาวต่างชาติเนี่ย ราจะไปคิดย,าายังไงเราอาจจะกลับประเทศไปแล้วก็ปล่อยให้ประกันเล่นงานมาส่วนต่างก็ไม่มีแล้วเพราะโรงงานที่เขาจะโอกาสที่เขาจะเปิดใหม่เนี่ยคงจะยากขึ้นเพราะมันถึงขนาดสร้างความเดือดร้อนโอ้หไปทั้งจังหวัดเลยนะครับทั้งอำเภออย่างเงี้ยคนเดือดร้อนพี่ทนเสียชีวิตด้วยแล้วก็เป็นวัตถุอันตรายก็คงจะโอ้โ oh, หเจอกฎเหล็กอะ่ะยากนอกจากต้องลงทุนสูงสร้างมาตรการหรือไม่ก็ต้องปิดโรงงานไปสร้างที่ใหม่ เนี่ยครับที่จะเป็นไปได้นะครับตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องนะครับทีนี้มันก็จะมามันมีดราม่ามาอีกนะครับก็คือแลมโบอีสานนะครับเขาพูดถึงแเขาแลมโบอีสานนี่เขเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นเสกสกลนะครับเขาขำเขาขำกิ้งโลมฝันค้างกลางวันพิธานายกทิพย์เอ้าคนเราอ่ะนะครับจะไปว่าเขาได้ยังไงล่ะครับคนบางทีมันฝันเนี่ย แต่ความฝันไมน่าจ,จะเป็นจริงก็ได้เพราะพิธาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพักข้าวไคลจะข้าคะแนนเขาเข้ามาเยอะๆเพามีสิทธิ์เป็นนายกทิพย์ได้คนตอนนี้ก็จินตนาการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเ็าอย่าไปประมาทกาันคุณดูดีครับประมาทเป็นไงอ่พักอ,อนาคตใหม่เห็นไหมเข้ามาเป็นใครจะคิดล่ะครับว่าจะเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับมันมีปรากฏการณ์ไหมคนเราเนี่ยมันเกิดแลนสไลด์คนเราบางครั้งเนี่ยบางทีรับเงิน รับเงินหมาแต่กายเบินก็ได้เราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้หรอครับมันอย่างนี้ผมบอกว่าผมก็บอกแล้วไงว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันมันต้องอยู่ที่ว่ามาตรการแล้วเขาดูแลประชาชนไหมทำไมประชาชนถึงเลือกเขานี่สําคัญนะครับแล้วแต่ละก็มีการมาปาฏิหาริย์กันทางโซเชียลโจมตีไปโจมตีกันมานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าในแรมโบอีสานเนี่ยหรือว่าในเสกสกลอัฐาวงเนี่ยชื่อเขาเปลี่ยนถ้าจน มันเสกเหมือนทิปอะนะหามาลองดูหน่อยวันที่6กรกรกฎานะครับนายเสกตะกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในายลังสีมันโลมสสบัญชีแบบบัญชีรายชื่อนะครับพักเก้าไกลที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ว่าคนไทยโชคร้ายที่มีผู้นําหวยที่ตุดในเวลาที่วิกฤตสุดโดยยกยอให้นายพิธาลิมเจริญ ลิมเจริญรัตนะครับหัวหน้าพรรคเก้าไกาเป็นนายยกทิพต์ตนอยากถามกลับไปยังนายรังสีมันว่านายพิธาหัวหน้าพรรคเก้าไกามีความสามารถอะไรประสบการณ์ยังน้อยนิดเคยทาประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติประชาชนบ้างเพียงสะสะส,ะส,ะสมัยแรกกับคิดกล้าบาังอาจคิดการใหญ่โดยไม่ฟังประชาชนตนคิดเห็นเป็นอยู่เรื่องเดียวคือคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดมาตราหนึ่งและสองโดยเฉพาะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสอง พื่อที่พวกตนเองจะได้กล้าล่วงจับจ้วงสถาบันได้ตามลุงพี่อย่างนายธนาทรจึงเนื่งลวงกิจและนายปียบุตรแสงกนก,กุลสั่งการมาได้ถามใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือยังว่าจะยอมหรือไม่นายเศรษฐกุลกล่าวว่าที่จะให้ในายพิธานเป็นนายยกทิพย์ถามความคิดตัวเองหรือไม่ยิ่งประชาชนที่จงรักภักดีปกป้องสถาบันยิ่งไม่มีวันยอมเด็ดขาดตนยังนึกในใจว่าไม่ไม่ว่าเดินไป หาเสียงเรื่อกตั้งที่ไหนก็จะโดนชาวบ้านโห่ร้องขับไล่เหมือนตอนเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมาผลเลือกตั้งอาจจะไม่ได้สอสอแม้แต่ที่นั่งเดียวแล้วจะมาเป็นนายกตามที่นายรังสิมันฝันกลางวันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนายรังสิมันกล่าวกําลังจะจับแพ้ชนแกะเอาหลายๆเรื่องมาปะปนกันจนมั่วไปหมดบิดเบือนจนประชาชนสับสน คงคิดแบบพินเพี้ยนบ้าบ้าบอๆคอแตกบ้าบอคอแตกไปมากกว่าไม่ยืนบนหลักข้อเท็จจริงจนกายฝันค้างกลา,างวันแบบหน้าอับอายที่สุดในเศรษฐกุลเตาต่อไปว่าสถา,านการณ์โควิดในขณะนี้ใครๆก็ทราบกันดีว่าเป็นวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นซึ่งนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการล็อกดาวน์บางจุดที่เกิดคัสตเตอร์แพร่ระบาดพร้อมกับมีมาตรการรองรับไว้หมด และยังคงเร่งรัดจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนเพื่อจะช่วยลดการระบาดของเชื้อไวรัสได้แต่เนื่องจากไวรัสโควิดที่ระบาดในบ้านเรามีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดก็ต้องยอมรับว่าวัคซีนที่ได้ฉีดให้กับประชาชนก็อาจจะไม่ทันต่อการกลายพันธุ์แต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือนายแพทย์หลายท่านยืนยันมาคือวัคซีนที่ฉีดเข้าไปสามารถช่วยลดการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งได้มีวัคซีนทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีอีกหลายยี่ห้อที่มีการติดต่อกันไม่เรียบร้อยแต่ก็ยังมีประชาชนกลุ่มเรียกร้องขอวัคซีนทางเลือกโดยอ้างว่าวัคซีนที่รัฐจัดหามาไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพซึ่งภาครัฐก็ดําเนินการจัดหาให้ติดต่อประสานงานให้แต่กรณีน,นี้ก็ต้องผ่านองค์การเป็นศัตร,รูกที่จะทําที่แทนภาคเอกชนที่ต้องการฉีดวัคซีนเหล่านี้เพียงแต่รอการรวบรวมจํานวนที่ต้องการและเงินที่จะนําไปมัดจําเขาไว้เท่านั้นแต่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาตลอด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกเข้าใจดีแม้นว่าเราต้องเผชิญกับวิกฤตจ,จากโควิดแต่ในด้านของเศรษฐกิจเราก็ต้องเร่งฟื้นฟูด,ด้วยเหตุนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จึงเกิดขึ้นโดยเป็นการนาร่องในพื้นที่ที่มีการควบคุมระบาดของโควิดได้และเป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวด้วยเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยให้ประชาชนพ่อค้าและแม่ค้าได้ทมาหากินกันได้และในพื้นที่อื่นๆก็ทยอยตามกันมา ยืนยันว่านายกไม่เคยนิ่งนอนใจรับรู้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดและพยายามหาลือกับทุกฝ่ายเพื่อออกมามาตรการต่างๆมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งหลายมาตรการที่ออกมาก็ต่างได้รับความชื่นชมจากประชาชนที่เขาได้รับจริงได้ใช้จริงซึ่งคนอย่างนายลังติมันที่เป็นสะสไม่ใช่ในชื่อที่ไม่ได้คุกคีกับประชาชนมาเหมือนสะสะเขตอาจไม่เข้าใจและไม่ได้ระบัดถึงความเดรอดรอนของประชาชนจริงสมองความคิดแบบเด็กๆฟังเนื้อหาสาระอะไรไม่ได้เลย นายกทิพย์คืออะไรผมเห็นชาวบ้านชาวช่องฟังเชื่อนายกทิพย์ของนายรังติมันแล้วเดินหัวรอกกันเป็นแถวถามกันมาว่าผมสมองของคนที่เป็นตัวแทนประชาชนคิดไรพูดไรไม่หยับอายที่ประชาชนเลยเชียวหรือทําไมกล้าพูดไม่อายปากบ้างนายเศรษฐกวลได้กล่าวไว้นะครับผมอยากจะขอเสริมนี่หน่อยนะครับที่กรณีที่แรมโบ้สานพูดอย่างเนี้ยคุณจะลืมนะแลมโบ้สานคุณก็เป็นอสส คุณก็ได้มาจากการต่อสู้นะครับถ้าไม่มีม็อบไม่มีอะไรคุณก็คงจะได้มาปเป็นสอสอตอนเีื่สมัยที่คุณอยู่เพื่อไทยใช่ไหมคุณก็พูดเอาใจเพื่อไทยตอนนี้พอคุณย้ายพักมาอยู่พักพลังประชารัฐนะแล้วคุณก็ได้มีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคุณก็มีหน้าที่โอเคเราไม่ว่ากันแต่การที่คนที่จะเป็นนายกกฎหมายล้วธรรมนูญเ,เขาบอกไวช้ชัดอยู่แล้วนะครับคนที่จะเป็นน,ยนายกได้เนี่ยต้องมีคะแนนเสียง นะครับจะมีคะแนนจํานวนมากก็สามารถเป็นนายกได้มีการเสนอชื่อพวกหน้าพักมีติดถูกหน้าพักทุกพักนะครับถ้าได้คะแนนเสียงมีจำนวนก็สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่แล้วมันก็อยู่ที่เกินนะครับจะว่าสมัยนี้จะมาบอกว่าเด็กงั้นเขาจะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ยังไงครับเด็กสมัยนี้มันวิวัฒนาการนะเขามีการอ่านมีการเรียนเราเป็นแค่คนอย่างพวกเราเนี่ยอย่างพวกผมพวกอะไรเงี้ยก็มีแค่ประสบการณ์เคยผ่านน้ำร้อนน,น,น้ำนะอาเรนะ นำร้อนมามาก่อนนะครับมันก็ต้องรู้เด็กเกนี่ยบางทีประสบการณ์แต่ถ้าทำไมประชาชนถึงเลือกเขาล่ะครับเราต้องมองตรงนี้พอเขอาประชาชนเลือกเขาก็ต้องฟังไอ้เรื่องกฎหมายไอ้หนึ่งหนึ่งสองนี่ที่มันอันนี้เป็นอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินผมเองก็อยู่เคยเป็นอดีตเสื้อแดงนะครับเคยอ,อยู่เสื้อแดงเรื่องไอ้เรื่อง,อก,องการก้าวล่วงอะไรเนี่ยเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับสถาบันเราไม่เกี่ยวเราเป็นคนไทยคนไทยก็ต้องนับถือสถาบันเป็นเรื่องปกติ นะครับแต่เรื่องที่การได้มาโดยการรัฐประหารนี่มันไม่ถูกต้องของระบบประชาธิปไตยนะครับในคุณนี่คุณยังไปสนับสนุนเผด็จการคุณพูดอะไรเนี่ยเอาดีใส่ตัวเนี่ยเพราะถ้าคุณไม่พูดอะไรเดี๋ยวเขาอาจจะปลดจากตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีออกก็ได้นะครับแต่คุณอย่าลืมนะคุณมาถ้าคุณไม่มีเสื้อแดงคุณก็ไม่มีวันนี้นะครับผมเข้าใจคุณคุณทําเพื่อความอยู่รอดนะแต่บางอย่างบางอย่างเนี่ยผมก็ต้องดูไม่ใช่คุณจะโอ้จะดันกันนะครับแต่ผมคิดว่า พักก้าไกลเนี่ยเขาก็มีโยกขาดไม่ใช่ไม่ไม,มีคนเรามีสิทธิที่จะคิดได้นายกทพย์ใครก็คิดได้แต่จะได้หรือไม่ได้นอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใช่ไหมครับขนาดพรคเขายังได้มันเป็นแลนสไลด์เลยถ้าเขาไม่โดนตัดขั้นตัดขาเนี่เขาอาจจะได้เป็นนายกก็ได้ใช่ไหมครับนี่เรื่องของเรื่องมันก็เป็นเนี่ยถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันปกติเขาอาจจะได้เป็นแต่แล้วคุณมาบอกเนี่ยเออตัวคุณเอง เอาตัวรอดไปวันวันหนึ่งเห็นไหมคอยออกมาเนี่ยโต้อตอบคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณก็ณได้จะรับฟังเขาบ้างเนี่เขาพูดอะไรนะครับพวกวันวันนี้ทุกวันเนี้กฎหมายเนี่ยแทนนี้คุณจะมาแก้ไขให้มันถูกต้องให้คนที่ก็ได้โอกาสคนที่มีโงการน,นี่แค่เข้ามาพวกวันนี้กําลังแก้แลฐธรรมนูญแต่พอถึงเวลาแล้วเจอสอวอควมีแล้วครับวาระสามมันก็ยังทําได้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะผ่านมันผ่านแค่วาระแรก ใหมันเหลือสองสามอีกตอนนี้ถ้าเขา้ามีสอสออยอีกเนี่ยฮะต้องผ่านประชามติอีกโอ้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเนี่ยก่อนจะออกมาั้งท้งนี้กฎหมายนี่เขามีเขียนไว้หมดแล้วแต่มันก็จะไปเข้าหลักเกณฑ์ของเขาอ่ะใช้เวลาในการสร้างแก้ไขนะครับแล้วคุณจะต้องแก้กฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยก่อนนะครับหรือรสามารถที่เดจะปิดสวิตสวอได้ไหมเออสวอไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกนะควรจะคอยกันกองกฎหมายดีกว่านะครับ ไม่ใช่ไปเชื่อใครอ่ะในวันชัยในทุกวันนี้วันชัยในในทนายวันชัยเนี่ยที่บอกว่า,วาผมเป็นคนเนี่ยเสนอเองทุกวันนี้เขาก็โดนโจมตีแล้วมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับทนายวันชัยเนี่ยคนเขาต้องจดจําผลงานของคุณทําให้ประชาชนก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนระบบประชาธิปไตยพังหมดเพราะคุณนําเสนอใช่ไหมแล้วประชาชนก็ไม่มีติดที่จะพูดอะไรเลยทำไมนั้นคุณก็ปิดกั้นก็หมด เรืนะ่องรับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาแก้ไปไงแก้ได้ไหมล่ะเจอเข้าไปแปดสิบสี่คนของสวคือผ่านไม่ผ่านแล้วแล้วคนเราไปการที่จะไปตัดอำนาจสวอ,อ,อะไรเนี่ยไม่พิธางหรอครับหรือไปปลดเขาใ,ใครว่ายอมตัวเองถูกออกนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนหน่วยงานทหารที่เขายังมีห้าคนอนะ่ะเห็นไหมครับบอกว่าจะต้องมีปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับมีพบ,บทบไอบ้พบสูงสุดพบ,บทบพบ ทอทอ,อ,อแล้วก็มีตํตำรวจดีหเห็นไหมครับหกคนเนี้ยแล้วต้องเข้ามาโดยตำแหน่งทั้งนี้เขาเป็นข้าราชการนะครับข้าแทนนี้เอาเวลาพวกนี้ไปทํางานราชการนะกลับเข้ามามีบทบาทในการการกองกฎหมายนี่ไงครับนี่เหรอระบบประชาธิปไตยแล้วเขาก็เขียนบอกไว้แล้วเงินต้องเป็นข้าราชการฮะต้องไปเป็นข้าราชการประจานี่มีนังอรารการประจาเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายบ้านเมืองเรามันถนึงมันไม่ผลิตไปหมดแล้ว คนผิดทําให้เป็นถูกคนถูกทำให้เป็นผิดทําได้หมดนะครับก็จะเราจะอยากจะถ้าท่านไปยุทธ์อยากจะให้ประชาชนรักหรืออะไรก็แก้ไขนะครับถ้าอย่างที่แรมโบ้บอกว่าเฮ้ยประชาเฮ้ยถ้าเกิดประชาชนเขารักลุงู่หรืออะไรเนี่ยทําไมเขามาประท้วงล่ะครับทําไมเขาอ่ามาไมา่ถึงด่าก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองเออตรงนี้ไม่เอาไปเสนอนําเสนอเข้าบ้างล่ะครับเขเราเขาพูดเขาด่าน,นี่แสดงว่าต้องไปสร้างความเดือดร้อนประชาชนเนี่ย ถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับหนึ่งไม่มีจะกินละตกงานมีโรคระบาดไม่สามารถแก้ไขเรื่องโรคระบาดเรื่องวัคซีนก็เหมือนกันวัคซีนที่คุณบอกว่าโอ้เนี่ยก็จัดมันช้าเกินไปใช่ไหมครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยแปบบปีที่แล้วเห็นไหมอเมริกาก็ฉีกันไปตั้งเจ็ดของเรานี่ยังได้ไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนเร่งระโดมแล้วกลับกลายว่าตอนนี้วัคซีนมันดันไม่มีคุณภาพบีแล้วอย่หน่อยเนี่ยผมจะบอกไว้เลยนะครับวัคซีนของเราเนี่ยจะล้น เหมือนหน้ากากที่เราใช้ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนใช่ไหมใครมีก็กักตุนไว้เห็นไหมตอนนี้มันล้นตอนนี้ก็เอามาขายมันก็คนที่เดือดร้อนคือประชาชนซื้อของแพงถูกไหมครับวัคซีนเนี่ยรัฐต้องฉีดถ้าไปฉีดของรัฐฟรีแต่ถ้าคนก็อยากได้ของดีไปฉีดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะฉีดแล้วมันควบคุมโรคได้นิดเดียวตอนนี้จะมีสามเข็มอีกแล้วเห็นไหมครับคนก็อยากได้เบางคนมีเงินก็ต้องไปซื้อดีไฟเซอร์ที่กำลังสั่งยังไม่มาเห็นเบอกเห็นอนุทินบอกว่ามาดิ จะสั่งก็ไม่จุ่มวันยี่สิบาล้านดอลก็ตอนนี้ก็ต้องเสียตังค์นะเพราะวัคซีนบันทางเลือกเห็นไหมมันไม่มีอะไรฟรีหรอกครับทุกอย่างมันก็เกิดจากผลประโยชน์ขึ้นมาใครน้นนี่ก็ต้องรอดูว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับน่าจะเข้ามาก็มามันก็ดีครับถ้ามันได้ฉีดก็สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อไปนี้บ้านเราก็ได้ลดโรคไม่ได้เกิดปัญหาไม่งั้นเราก็จะติดเชื้อกันน่ะพรกวันนี้ไปไหนเนี่ยผมต้องใส่หน้ากากเราแวงระวังผู้หญิงไม่ได้ฉีดผมหมอนัดผมเนี่ย วันที่วันที่สิบสองมันจันได้ผมต้องไปฉีดแล้วนะครับเตรียมพร้อมว่าผมก็กลัวเป็นงานฉีดแล้วก็อยากให้มันจบนะครับถ้าเราไม่ฉีดเลยก็มันก็ไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วเราไปทุกวันนี้มันก็เจอกันต่างๆนะก็ผมก็นั่งคิดภาวนาแล้วเออถ้ามันจะซวยฉีดแล้วตายก็มันถือว่าเราถึงข้าวแต่ถ้าเราไม่ฉีดเลยเกิดไปเจอหนักถ้าเราเป็นตอนนี้ทรมานเลยละครับเจ็บคอมันลงปอดแล้วคุณรักษาไม่หายคุณดูอย่างนี้ มูอหน้าคอมเห็นไหมน่ะพอเป็นปั๊บไม่มีไอ้ศัตว์แล้วหมดแล้วไปสวรรค์หรือนรกแล้วเห็นไหมตายเ่ยขนาดูเหเดินออยจากบ้านโบกไม้โบกมือโอ้โหน่าคึกคักกลับกายไมืไม่กี่วันเสร็จเนี่ยผมก็กลัวเนี่ยวันนี้บอกว่าประชาชนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับเราต้องช่วยตัวเองเราอย่าไวงวัวหวังพึ่งรัฐบาลพึ่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็เต็มใครไปโดกับตัวเองไม่รู้หรอก นะครับการที่เราไปโดนอะไรมาเนี่ยเราต้องช่วยป้องกันหาทางป้องกันอย่าให้เราติดโรคตอนนี้ต้องหยุดถ้าเราติดเนี่ยตอนนี้เตียงก็เต็มอะไรเ็เต็มโอกาสที่เขาจะรักษาโอกาสที่เราจะเสียชีวิตเรียมีสูงนะครับเราต้องศึกษาข้อมูลทําไงถ้าเราติดเชื้อเราจะป้องกงันกันยังไงไม่ควรได้ข้อควเราติดนะครับเพราะวันนี้ระบบพวกํกาลังเริ่มแก้ไขถ้าลงมือไปรอเราผมว่ารามมไปติดเชื้อมาเนี่ยรลงมือแต่รอไม่ทําอะไรเลย โรคมันก็จะวิ่งเข้าหาคุณต้องหาทางติดต่อหน่วยงานโรงร้าแล้วจะต้องหาทางป้องกันจะแก้ไขยังไงคนรอบข้างไม่ติดตรงนี้นะครับสําคัญถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีเนี่ยอีกหน่อยก็มันจะเป็นต้องไปนอนที่บ้านหรอครับไม่นอนที่โรงพยาบาลแล้วนอนที่บ้านก็ได้แล้วมีหน่วยงานโรงร้าเข้ามาคอยให้คําแนะนาเอายงกายามาตรงนี้บางคนมันเป็นนิดเดียวบางทีมันังไ่ถึงรุนแรงจนกลายว่าเข้าไปเล่นปอดหมดแล้วแล้วมันจะเหลือได้ไงล่ะครับนะครับ,นะรบผมนึงบอกเลยครับว่า ไอเน,นี่ยเรื่องวัคซีนตอนนี้ยคนก็ไม่สนใจแล้วครับเตรียมแบบแบบอะไรอ่ะแบบเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วอ่ะตอนนี้มันก็มีอยู่สองวัคซีนตอนนี้ก็มาเจอเคมีคอออีกแล้วนะครับก็แบบโรงงานหมิงตี้เนี่ยทำให้เกิดเนี่ยทุกวันนี้หน้ากากแล้วเขาบอกว่าโรงงานมิงตี้ที่ไม่ที่สมุรปราการเนี่ยบางพีเนี่ยนะใส่หน้ากากอย่างนี้เอาไม่อยู่นะครับ ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นพวกแก๊สพิษพวกสารอันตรายมันมีจุดเล็กมากเลยนะครับก็เห็นภาพกันไปแล้วนะครับอ,อพยพตอนนี้ก็ท่าเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านกันแล้วนะครับเพราะเพราะว่ามันยังเพราะพวกนี้มันถ้ามันสงบแล้วเนี่ยแต่ว่าภายในระยะรัศมีหนึ่งกิโลเมตรก็พี่น้องท่านผู้ชมท้งห่ายก็ต้องระวังตัวดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งจากโควิดไปเสร็จไม่พอเป็นโรคพางเดินหายใจนะครับ เราถึงบอกแล้ว่าในตรงนี้มันทําให้เรานนั่นป้องกันตัวของเราเองดยหวังพึ่งถ้าเราหวังไปพึ่งอะไรเนี่ยค่อนข้างจะจะลําบากนะครับตอนนี้ว่าบีไปไหนก็เจอแต่ข่าวนะครับเนี่ยเกี่ยวกับโควิดทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ,ไอ้นี่ดีกว่าไอ้เรื่องภูเก็ตแซน์บ็อกซ์หน่อยนะครับสอสอจภูเก็ต เปิดเผยนะครับเปิดเผยเปิดไทม์ไลน์ประธานหอ,อการค้าสุรินหลังร่วมงานภูเก็ตแซนบล็อกนะครับในวันที่6ในายแพทย์กู้ศักด์กู้เกียรติกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจากการติดตามตรวจสอบไทม์ไลน์นายวีรศักดิ์พิษนุวงศ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรเอ้ยโทษนะจังหวัดสุรินเข้าร่วมงานเปิดเมืองภูเก็ตแซนบล็อกที่จังหวัดภูเก็ต และเมื่อเดินทางกลับจังหวัดส,สุรินแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าผลการติดเชื้อโควิด -19 นั้นท,ท,ทนางดัาน่าวมีดังนี้คือนายสัต์ได้นำเชื้อเนี่ยไปติดกับนายโยกนะครับวันนี้นายยกก็ต้องกักตัวนะครับว่าอย่างไงนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องบุคคลใกล้ชิดนายยกและทุนตีภา,ภายในงานมีการแยกแยะระดับเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำถ้าอยู่ติดใกล้ชิดมากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ถ้าอยู่ในอฟอร์เดียวกันหรือผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่ได้คิดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ําดังนั้นในเค่นี้จึงไม่สามารถประเมินตัวเลขผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําได้อันนี้ก็ต้องช่วยกันเองขนาดนายกเนไปเปิดงานกเก็ตแซนบ็อกนะครับยังมีคนติดเชื้อเข้าไปแล้วคุณคิดดูพวกนี้มันไม่แสดงอาการแล้วกลับไปไหมสุรินเจออีกไม่พอติดนายกแสดงว่าไข้ชิตเนี่ยตอนนี้นายยกยังกักตัวอยู่นะครับ ก็อัอนนี้เราก็ภาวนาเนี่ยไหมการที่อยากจะให้เศรษฐกิจที่ภูเก็ตดีเนี่ยมันก็ยังมีการรอดออกมาได้เห็นไ,ไหมจากผู้นําจากหน่วยงานของรัฐที่บางครั้งรับการยกเว้นนะครับไม่ได้ดตรวจดังละเอียดผอไปตรวจขึ้นมาเจอพอเจอขึ้นมาเป็นไงละครับเสร็จเลยนะครับเราถึงบอกเลยว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันพูดแล้วมันน่ากลัวจริงนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไอ้วัคซีนนีกตวงนะครับตอนนี้นะครับสหรัฐนะครับส่งวัคซีนไฟเซอร์ช่วยไทยโอ้โหตอนนี้ไทยเราแต่และการช่วยเหลือจากสหรัฐนะครับสร้างความร่วมมือลธาสุขครั้งประวัติศาสตร์สหรัฐหลังจากที่เขาฉีดคนของเขาแล้วเหลือเงินมาให้เรานะครับแล้วเขามู้สิยธรรมนะครับที่มาช่วยนะครับกรุงเทพอ่าซอสกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันอังคารที่6นะครับเวลาสารทูตสารัตนะครับเผยสารัตเตรียมจัดส่งวัคซีนโควิด1 9เไฟเซอร์ช่วยไทยโอ้โหไฟเซอร์เลยนะใครๆก็อยากฉีดต,ต,ตั้งตารอเห็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขครั้งประวัติศาสตร์นายนายทอมมอนโกเมอรี oh ่รัาการโคกศกสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจกรณีที่มีรายงานว่าสหรัฐประกาศบริจาควัคซีนโควิด -19 จําจำนวน1.5ล้านโดสตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่าสหรัฐจัดสรรวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจำนวน80ล้านโดสเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ขาดแคลนวัคซีนทั่วโลกและใน,นจำนวนนั้นจะให้วัคซีนมากกว่า23ล้านโดสกับประเทศในเอเชียซึ่งรวม ถึงประเทศไทยพวกเรามีความเีนดีที่จะเห็นความคืบหน้าเกียก่ยวกับวัคซีนและตั้งตารอาความร่วมมือประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุขระหว่างสหรัฐไทยรัฬิาการโคษกสถานทูตสหรัฐระบุนะครับมีรายง,งานว่าในวันนี้ที่ประชุมคมอมนะครับอนุมัติลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสเพื่อน,นำเข้าประเทศภายในตรมาสีหรือภายในเดือน ตุลาคมนี้ครับโอ้โหไฟเซอร์นี่จะมาแล้วนะครับประมาณเดือนตุลารอไปก่อนในส่วนที่อเมริกาที่บริจาคประมาณหนึ่งจุดห้าล้านโดสน,นี่ก็ต้องเอามาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนหรือผู้ส่มเสี่ยงก่อนคนไทยรอไปก่อนนะครับตุลานี้ไอทีมานี่ซื้อนี่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟรีนะครับเสียตังค์ไฟเซอร์ติดตามน,นะครับถ้าเป็นชินโนวิกนะครับอะไรพวกนี้ก็จากหน่วยงานของรัฐนะครับชินโนฟาร์ม ชีโนแวนะครับพวงนี้ฉีดฟรีนะครับแต่ว่าจะต้องมีเข็มที่3นะครับแต่ล้าเก็แต่เขาบอกไฟเซอร์เนี่ยนะครับมันป้องกันไอ้โรคระบาดตัวนี้ไอ้เชื้อที่มันกลายพันธุ์เป็นเดลต้าเนี่ยระบกประมาณ80%เลยนะมันควบคุมได้แต่ถ้าเป็นชีโนแว็หรือเป็นอะไรเนี่ยมันยังคุมไอ้ตัวที่กลายพันธุ์นะครับแพ่เชื้อโรคตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการฉีดสัก3าเข็ม นะครับผมบอกไงครับการฉีดเนี่ยมันโหเจ็บด้วยเจ็บอีกครั้งสามครั้งแต่ทาไงได้นะครับรัฐแท้ฉีดก็ต้องฉีดถ้าเราไม่ฉีดก็ถือว่าไม่ความร่วมมือนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคขึ้นมาเราก็จะโดนประชาชนเล่นงานเราอีกนะครับผมถึงบอกไงว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยพวกเนี้ยเราต้องต้องป้องกันตัวเราต้องฉีดไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ฉีดเราถือเข้าถือว่าเราเนี่ยไม่ควา,รามร่วมแรหน่อยหนึ่งเนี่ย เขาจะมี์ติฟิเตอใช่ไหมคุณจะเข้าจังหวัดไหนคุณได้ฉีดวัคซีนมาร้ยยังถ้าไม่มีแสดงเขาก็าให้ให้คุณไปก,กักตัวคุณก็เข้าไปแม้แต่คุณจะกลับไปบ้านคุณก็ไม่ได้เห็นไหมครับหน่อยมันจะกลายเป็นแบบผ้าบังคับต้องฉีดทุกคนนะครับเดี๋ยวมันก็มาผมคิดว่าภายในปลายปีนี้มันน่าจะฉีด ได้ทั่วถึงนักเจ็ดสอนหน่วยโรคนี้ก็อาจจะหายไปเหมือนโรคอหิวาหรือโรคระบาดสมัยยุคคนก่อนของเราที่เคยโรคหาอะไรที่คนตายกันเยอะโรคพวกนี้ของคนเราเนี่ยมันมีวัฒนการมันก็ต้องหาทางป้องกันมีวัคซีนอีกนิยก็จะกลายเป็นโรคธรรมดานะพีิแต่ตอนนี้เราจะเพลิดหายาเพื่อป้องกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มันมีตอนนี้ก็มีในในาสุริยะใสนะครับเขามาพูดถึงไอโรงงาน,นีิโรงงาน ระเบิดนะครับอุทาหรณ์นะทุกคนเนี่ยพอมีเรื่องเหตุการณ์ระเบิดที่ไฟไห,หม้ทีต่สมุดประการหรือว่าเนี่ยก็จะมีคนมาพูดเนี่ยว่ามันเป็นบทเรียนนะครับราคาแพงเป็นอุทาหรณ์นะครับเดี๋ยวฟังกันสักหน่อยนะครับเมืม่อวันที่6กรกฎานะครับนายสุริยาสายกตตศิลาคณะบดีวิทยาลายัยนะวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลงังสิตและผู้ในการสถบาบันปฏิรูปประเทศมหาล,ายลาัยรังสิตโพสข้อความในเฟซบุ๊กเรื่องอุทาหรณ์โรงงานระเบิด กับการขยายตัวความเป็นเมือง ation. อันบานิอันบานิอันบานิเซชันโดยมีรายละเอียดดังนี้ทันทีที่โรงงานพลาสติกย่านกิ่งแก้วแถวบางพลีเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้เป็นวงก้างต้องไปยกประชา,ยยายชนและแว่างนั้นจ้าละวันข้ามคืนเพลิงไหม้ย่งนั้นยังไม่สงบได้ตั้งคำถามทันทีว่าโรงงานไปอยู่ท่ามกลางชุมชนไปอยู่ข้าโรงงานได้อย่างไรเกิดอ,อะไรขึ้นในทางคมไทย เราได้ยิมคำอธิบายจากผู้เกี่ยวข้องว่าโรงงานนี้ก่อตั้งเมื่อปี253พัอตั้งแต่ที่นั่นเป็นเพียงท่งน้ำภายหลังผู้คนจึงอบยบตั้งถินที่อยู่อาศัยบ้านพักบ้านจัดสรรคอนโดออฟฟิศตามมาทีหลังฟังแล้วดูเหมือนต้องทำใจหาคนผิดคนรับผิดชอบไม่ได้หรือไม่เพียงแต่ตื่นตระหนกกับโรงงานระเบิดครั้งนี้แต่จากข้อมูลชวนคนลุกเข้าไปอีกพบว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ทําให้โรงงานโดยรอบต้องปิดตัวและหยุดเดินเครื่องจักร ทำให้มีไม่มีกําหนดจนกว่าจะมีการประเมินความเห็นจากเจ้าหน้าที่ว่ามีความปลอดภัยแล้วแบ่งเป็นรัศมี5้ากิโลเมตรมีโรงงานอุตสาหกรรมครับสา1้โรงงานรัศมีเจ็ดจุด็ดห้ากิโลเมตรส้อหเจ็โรงงานส่วนรัศมี1ิบกิโลเมตรมี5้า้สองโรงงานส่วนชุมชนในรัศมีห้ากิโลเมตรมีสอง้อยีบสามชุมชนทําให้เกิดคําถามตามมาอีกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแค่ไหนอย่างไร ประเด็นที่พึงพจารณาเร่งด่วนคือการทบทวนการออกใบอนุญาตตั้งโรงงานต้องมีเงื่อนไขที่รัดกุมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมเมืองที่เปลี่ยนไปส่วนผู้ที่ครอบครองใบอนุญาตเดิมถ้าจาเป็นต้องทบทวนก็ต้องดําเนินไม่ใช่ปล่อยตาตามมีตามเกิดหรือการสั่งการของ EIA EHIa กันใหม่หรือทำเพิ่มเติมก็ต้องทำหรือจะประเมินความเสี่ยงกันและพูดตามจริงกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องทำเช่นกันแน่นอน ว็บแรกที่เห็นหน้าลอยมาก็คงเป็นเจ้าเก่ากรมผังเมืองเอ่ยกรมโรงงานเอ่ยแต่ดูเหมือนเป็นปลายเหตุไปสียแแล้วตราใดที่เรายังไม่สามารถกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของเมืองหลักเมืองรองลงเมืองรอบปริมณฑลได้ลงตัวความเป็นเมืองที่ยังผ้ามัวจนแยกไม่ออกระหว่างบ้านกับโรงงานประเภทและลักษณะเฉพาะหรือการคาดการณ์การขยายตัวของความเป็นเมืองนะครับซึ่งวิถีของคนบ้านที่ คนเมืองที่เปลี่ยนไปจากกระจุกตัวในเมืองย้ายมาอยู่อาศัยนอกเมืองจนท,ทับซ้อนพื้นที่ของโรงงานเดิมไปแล้วโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเช่นความท้าทายและโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและอาชีพยิ่ยงจะทําให้ความเป็นเมืองเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนทิศทางไปในโดยทิ้นเชิงอุทาหรณ์ครั้งนี้ะเตือนไปถึงนโยบายไทยแลนด์4.0ที่จะเปลี่ยนไฟล์ห่างจากไทยแลนด์3.0จากอุตสาหกรรมหนัก ตูไ h ยแ l นด์4.00อุตสาหกรรมที่พึ่งเทคโนโลยีดิจิตัลเราจะเปลี่ยนผ่านที่ไม่ไปสร้างปัญหาใหม่ได้อย่างไรใครเป็นเจ้าภาพกันบ้างภาครัฐเตรียมพร้อมมือมีมมนโยบายรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที้อาจจะต้องแยกด้วยความสูญเสียมหาศาลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าทิ้งความผิดพลา,าดในอดีตไว้คนรุ่นหลังต้องแบกรับซ้ำเก่าเลยครับเห็นไหม นายสุริยะก็พูดใครๆก็ออกจะมาวิพากษ์วิจารก็ได้เนี่ยมันหาว่าตอนนี้ในเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาทางแก้ไขว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับหน่วยงานของรัฐเรื่องการขออนุญาตและคนที่มีวิญาตเก่าแล้วเนี่ยเราจะทำไงป้องกันเขาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวก็เกิดอีกเพราะว่าตอนนี้มันมีโรงงานที่มาอยู่ก่อนหน้าเยอะแยะ เราต้องตรวจสอบต้องเข้าไปตรวจสอบให้หมดเลยว่าโรงงานนี้เออมันล้าหลังไหมทีก็อตอนนี้เข้าสร้างสมัยนั้น,นกฎหมายมันยังไม่ทันสมัยยังไม่มีการสตำร,ตร,รวจ EIA อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีการกลุ่มตรวจให้หมดนะครับ EIA EHA เดี๋ยวต้องดูว่าสตาพแวไป,ไป้อมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะครับ <G> ทบทวนใหม่ไม่ใช่เขาให้ได้แล้วก็กฎใบอนุญาตเนี่ยมันได้มาแล้วมันก็สามารถที่จะถอดถอนได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและความเป็นความเดือดร้อนของประชาชน และอย่างหนึ่งพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยมันติดใกล้กับใกล้กับสุวรนอาภูมินะครับใหญ่ถึงขนาดต้องให้ต้องปิดสนามบินเลยนะครับตอนนี้เวลาของเรานะครับก็ให้หมดละนะครับก็คุยยังมีหลายเรื่องไว้รอพูดถึงอาทิตย์หน้าก็อย่าตอนนี้ผมหม่อมสองสิงห์ระเดวันงงนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ